จีนตอนนี้กำลังพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวสาลีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงกันอย่างโหดร้ายเลยทีเดียวนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในมณฑลซ่านซีนะฮะของจีนกำลังหาทางเพิ่มผลผลิตข้าวสาลีและป้องกันมันจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติเนื่องจากข้าวสาลีตอนนี้ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารในประเทศจีนนะโอ้นะฮะซึ่งลักษณะเนี่ยนะครับทางพันธุกรรมของข้าวสาลีค่อนข้างซับซ้อน it's complicated เหมือนกับสเตตัสใน Facebook เลยทีเดียวนะฮะ complicated กว่าข้าวสายพันธุ์อื่นๆรวมถึง DNA ของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยนะครับโอ้นะฮะรวมถึงดังนั้นครับก็จึงมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเคยเปรียบเปรยว่าการหาลำดับทางพันธุกรรมของข้าวสาลีก็เหมือนกับการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์แต่หลังจากใช้เวลาศึกษามานานกว่า10ปีในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไขรหัสพันธุกรรมของข้าวสาลีได้เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เขาให้เข้าใจถึงกระบวนการชีวิตของมันนะฮะในระดับโมเลกุลและช่วยในเรื่องการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตการพัฒนาและการขยายพันธุ์ของมันด้วยครับ3ปัจจัยสำคัญครับ1ประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นนะฮะ2ก็คือพื้นที่การเกษตรเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของ climate change เข้าไปและ3นำมาสู่เรื่องของการขาดแคลนอาหารดังนั้นหลังเข้าถึงรหัสพันธุกรรมของข้าวสาลีได้ฮ่าๆระดับต่อไปครับก็คือการค้นหาสายพันธุ์ของมันและก็ทำให้มันผลิตออกมาง่ายขึ้นนะฮะออกมาเยอะขึ้นและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายนั่นเองนะครับซึ่งในหวังเจิ้งปิงนะฮะศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Northwest Agriculture and Forestry นะฮะก็เขาบอกนะฮะว่าทีมวิจัยและพัฒนาข้าวสาลีเนี่ยนะครับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าใน7ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะข้าวสาลีในจีนพัฒนาสายพันธุ์มาแล้ว7ครั้งในแต่ละครั้งก็จะช่วยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับ